สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกำลัง3สถานีทุ่งนุชอยากจะพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศเกี่ยวพันเรื่องของการจัดทำเรื่องของวิสาหกิจชุมชนการที่ทางสถาบันพัฒนาทุนพัฒนาสังคมพยายามอยากจะรังสรรค์ผลงานที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหรือแม้แต่เรื่องของการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสังคมยั่งยืนมาใช้กับประโยชน์สูงสุดนั้นเป็นเรื่องที่เป็นบ่อเกิดที่มีคุณูปการของสังคมในปัจจุบันนี้การที่ทางสถาบันพัฒนาทุนพัฒนาสังคมพยายามอยากจะขับเคลื่อนสังคมในแง่ของการจัดทำเรื่องวิสาหกิจชุมชนเพราะมีกรอบแนวคิดและมีความเชื่อว่าการที่ชุมชนสังคมจะอยู่ร่วมกันได้จำเป็นจะต้องมีภาคีเครือข่ายตลอดจนเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือของคนในชุมชนตรงนี้แหละครับก็เลยเป็นมิติอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ทางสถาบันพัฒนาทุนพัฒนาสังคมและเครือข่ายภาคีกำลังเร่งดำเนินการในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนสังคมต่างๆเข้ามาบูรณาการแล้วใช้เรื่องของภาคเกษตรกรรมมาเชื่อมต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับที่นี่หนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับจะมีน้องๆหลายท่านนะครับในซอยในชุมชนแห่งนี้เนี่ยนะครับพยายามอยากจะเข้ามาผลักดันมาช่วยเหลือต่อกันและกันโดยเฉพาะว่าเรื่องของการจัดกิจกรรมให้มีการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเยาวชนต้นแบบของไทยเรานะครับทำยังไงครับเยาวชนเรานั้นจะห่างไกลเรื่องยาเสพติดเรื่องการพนันเรื่องซ่องโสเภณีตลอดจนเรื่องของการบูรณาการให้เด็กนั้นได้มีโอกาสได้คิดได้คิดเป็นแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงมากที่สุดนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าการเชื่อมต่อในโลกปัจจุบันนี้จะต้องมีเรื่องของฐานความรู้ความคิดประสบการณ์ต่างๆแน่นอนครับโรงเรียนนั้นเป็นแหล่งบ่มเพาะแหล่งที่2แต่ยิ่งกว่าโรงเรียนก็คือเรื่องของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ผู้มีพระคุณของเด็กเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแบบเป็นต้นแบบที่ทำให้เยาวชนไทยเรานั้นสามารถขับเคลื่อนและเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งของชุมชนสังคมและครอบครัวตลอดจนมวลมนุษยชาติได้นะครับตรงนี้แหละครับที่เรากำลังเร่งที่จะทำเรื่องของวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นตรงนี้ครับจะเป็นเรื่องของบ่อที่เราจะนำดินเข้าไปเพื่อดำเนินการในการเพาะปลูกนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนที่ก่อเกิดเรื่องของพืชผักพันธุ์อาหารต่างๆตลอดลงเรื่องสมุนไพรตอนนี้ครับมีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกัญชากัญชงหรือแม้แต่กระท่อมนะครับที่กำลังจะมีการปลดล็อกตรงนี้แหละครับที่เราอยากจะมีการเชื่อมต่อกับทางภาคการศึกษาเพื่อจะขับเคลื่อนให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นตรงนี้จะเป็นเรือนในการเพาะชำตลอดจนเรื่องของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมุนไพรเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอาจารย์ดร.ภูชิตจะพยายามแบ่งปันความรู้กับกระทรวงสังคมในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ขอบพระคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่มาขับเคลื่อนร่วมกันเดี๋ยวพักสักครู่ครับไปพบช่วงต่อไปนะครับ